สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการแกะกล่องหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าอันบ็อกซ์นะครับอันบ็อกซ์กันนะครับอันนี้เป็นเตาเดินป่าเตาสนามนะครับซึ่งเป็นของยี่ห้อ MSR นะครับ MSR รุ่นที่เห็นอยู่นี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับของลายที่เรียกว่าลายผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Whisper Light นะครับ Whisper Lightตัวนี้เรียกว่า Whisper Light Universal เป็นตัวท็อปสุดของในไลน์โปรดักชันอันนี้นะครับมันจะมีประกอบด้วยกันอยู่3รุ่นนะครับคือรุ่นที่เริ่มต้นสุดก็เป็น Whisper Light เฉยๆนี่นะครับถัดไปก็จะเป็น Whisper Light International แล้วก็มาเป็นตัวนี้นะครับ Universal ต่างกันก็ตรงที่ว่าถ้าเป็น Whisper Light เฉยๆนี่จะใช้ได้นะครับกับน้ำมันนะครับที่เราเรียกว่าเป็น White Gas หรือน้ำมันเบนซินขาวนะครับอย่างเดียวนะแต่ก็มีหลายคนที่ใช้กับน้ำมันเบนซิน95 91เนี่ยก็นำมาใช้ส่วนรุ่นที่ขยับขึ้นมาคือ International นี่ก็จะใช้ได้เพิ่มขึ้นก็คือใช้ได้กับน้ำมันเขาระบุไว้ในสเปคเลยว่าใช้กับน้ำมัน White Gas แล้วก็Unleadหรือว่าน้ำมันของเครื่องยนต์ทั่วไปนี่แหละครับก็คือพวก95 91ที่เขาระบุไว้อยู่แล้วก็ที่สำคัญคือ International ก็ใช้ได้กับน้ำมันก๊าซนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่เรียกว่า universal สมชื่อก็คือนอกจากใช้ได้กับเชื้อเพลิงที่กล่าวมาทั้ง3ตัวนั้นแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้ได้กับก๊าซนะครับก๊าซกระป๋องอันนี้น่าสนใจตรงนี้แหละนะที่ว่าสำหรับผมเนี่ยตอนแรกตอนที่สั่งซื้อครั้งแรกเนี่ยสั่งซื้อนะครับไปเอาตัวไอ้ธรรมดามาก่อนแต่ทีนี้พอมาศึกษารีวิวอ่านดูเว็บอะไรหลายอย่างแล้วกิเลสเกิดครับก็เลยเอาตัวท็อปสุดไปเลยดีกว่านะครับจะได้จบๆไปไม่ต้องมาเอ๊ะมากักว่านะครับผมเป็นคนที่ชอบซื้ออะไรแบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องได้ใช้ประโยชน์นะโดยเฉพาะตอนที่เราใช้แก๊สในพื้นที่ที่มันเช่นในบ้านอย่างเงี้ยแก๊สก็จะมีประโยชน์อ่ะนะครับงั้นเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะครับนะหลังจากที่เรารอมาเป็นอาทิตย์เลยเพราะตอนแรกผมไปซื้อตอนก่อนปิดปีใหม่พอซื้อตัวธรรมดามาแล้วก็เปลี่ยนใจครับว่าอยากจะอัพไปเป็นตัวนี้ก็ไม่ทันแล้วเขาปิดปีใหม่ไปแล้วก็ต้องรอจนกว่าจะหลังปีใหม่ก็ตื่นเต้นนะดูเหมือนกันนะครับวันนี้ได้ของมาก็รู้สึกเหมือนเป็นเด็กๆนะครับที่ได้ของเล่นใหม่มาเรามาลองอันบ็อกกันดูนะครับเวลาอันบ็อกดูข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับข้างในเขาก็จะเป็นแพ็กเกจประมาณแบบนี้นะครับใส่ถุงผ้ามาเลยนะครับถุงผ้ามาอันนี้ก็เป็นตัวที่อยู่ในกล่องนะครับครับแล้วก็ในนี้มีอะไรบ้างเรามาดูตอนที่ซื้อมานี่จะไม่มีขวดน้ำมันมาให้นะครับในแพ็กเกจจะเป็นเราต้องซื้อต่างหากนะครับขวดน้ำมันนี่ก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3ขนาดนะครับเป็นเขาระบุไว้ชัดว่าต้องใช้ขวดน้ำมันของยี่ห้อ MSR อันนี้ก็จะเห็นผลด้วยความปลอดภัยหรือทางการค้าก็ไม่แน่ใจนะครับ3ขนาดที่ว่านี่ก็จะมีขนาดนี้ใหญ่สุดนะครับคือเกือบ1ลิตรนะครับประมาณ887นะครับประมาณ887นะครับมิลลิลิตรหรือประมาณเกือบ1ลิตรนะฮะใส่ก็ใส่ได้ประมาณเท่านี้แล้วก็มีครึ่งลิตรแล้วก็อยู่ระหว่างกลางเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับมี3ลิตรแต่ว่าราคามันต่างกันแค่ประมาณสเต็ปแล้วประมาณ100นึงนะครับตัวนี้มันประมาณ900ก็เลยคิดว่าเอาตัวใหญ่ไปเลยดีกว่านะเวลาใช้งานจริงๆนี่ถ้าเราใช้ไม่ถึงเราก็ไม่ต้องใส่เข้าไปเต็มแต่ถ้าเกิดเราต้องเดินป่าหลายวันขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องพกให้มันเกินนะ2ขวดแล้วพกแค่ขวดเดียวก็พอซึ่งใส่แค่นี้คิดว่าน่าจะพอครับก็ซื้อเผื่อไว้เลยนะครับเวลาที่เราแพ็คในกระเป๋ามันก็อยู่ข้างนอกเป้เลยอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่จําเป็นนะครับที่ต้องไปห่วงเรื่องของวอลลุ่มมากนักนะครับเวลาจริงๆแล้วเวลาที่เราซื้อมานะครับจะมีตัวนี้มาด้วยนะครับเค้าเรียกว่าเป็นแผงกันลมนะครับจริงแล้วมันจะพับมาแต่ผมห่วงมันเนี่ยมันเห็นรอยพับเนี่ยพับไปพับมาเดี๋ยวมันจะเสียนะครับผมก็เลยครีมออกมาแล้วก็มาม้วนเดี๋ยวเวลาที่ผมจะแพ็คเกจเดินทางเนี่ยผมจะพันกับขวดอันนี้นะครับไอ้แผ่นนึงที่ให้มาแล้วพับมาเนี่ยพับมาด้วยนี่ก็คือแผ่นสะท้อนความร้อนเวลาใช้คือปูกับพื้นแล้วก็สะท้อนความร้อนตัวนี้นี่เห็นไหมเห็นรอยพับครับพับไปพับมาบ่อยๆเนี่ยผมกลัวมันจะขาดมันจะฉีกซะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะแพ็กเกจด้วยกันม้วนกับขวดเข้าไปเห็นในเน็ตเขาทำกันนะครับก็เลยน่าสนใจทำแบบนั้นก็ดีโอเคครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มาจริงๆแล้วเขาพับมาอยู่ในแพ็คนี้เลยอันนี้มาดูในถุงมีอะไรบ้างนะครับก็สิ่งแรกที่ให้มาแล้วก็จะเป็นคู่มือครับสำคัญมากแต่ทีนี้เราไม่จำเป็นต้องไปแกะกระดาษนี่ถ้าเก็บไว้สวยๆอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับคู่มือชุดนี้นะครับมีของบริษัท MSR ที่สำคัญก็คือนะครับถ้าเราต้องการใช้ในโหมดน้ำมันเราก็จะมีตรงนี้ก็ต้องใช้คู่กับขวดก็คือปั๊มนะครับปั๊มที่เขาจะให้มาปั๊มตัวนี้ก็เป็นปั๊มนะที่ใช้ได้กับทั้ง3รุ่นเลยนะครับทั้ง3รุ่นก็เป็นปั๊มมาตรฐานนะครับปั๊มถัดไปครับที่สำคัญที่สุดอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนค่อยว่ากันนะครับที่สำคัญถัดไปก็คือตัวเตานะ
หน้าตาของเตานะครับตัวนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับวิฟเฟอร์ไลท์ยูนิเวอร์แซลนี่ออกมาได้หลายปีแล้วนะครับเป็นมากกว่า20ปีนะครับเกือบมากกว่า20ปีแต่ว่าดีไซน์เก่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะดีไซน์ที่เขาเรียกว่าเป็นขาลวดนะครับขาลวดแต่ตัวดีไซน์ใหม่นี่จะเป็นขาโครงเป็นขาอลูมิเนียมนะครับตัดขึ้นรูปนะสวยงามแล้วก็มีฟันบากมีก็เป็นการปรับปรุงนะครับขึ้นมาใหม่แต่โดยรวมๆแล้วทั้งตัวเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวการออกแบบอะไรต่างๆนะที่เปลี่ยนไปก็คือตัวนี้นะครับในแพ็กเกจที่ได้มาตัวนี้นี่เขาให้แพ็กมากับตัวที่เป็นระบบที่ใช้แก๊สมาเลยนะครับอันนี้เป็นหัวใช้แก๊สนะครับอันนี้ก็ให้มาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็หน้าตาของตัวเตานะครับนี่โหมดใช้แก๊สเนี่ยมันจะมีโหมดถ้าสังเกตดีๆที่กล่องมันนี่คือขาตั้งกระป๋องแก๊สจะเห็นว่าในโหมดที่เราสามารถจะตั้งกระป๋องแก๊สกับหัวได้ไอ้ตัวนี้จะมาช่วยในการตั้งกระป๋องแก๊สกับหัวให้ใช้งานแก๊สได้ในโหมดที่เราเรียกเป็นลิควิดโหมดถ้าเราหงายกระป๋องแก๊สเนี่ยเราจะเรียกเป็นแก๊สโหมดก็คือเป็นโหมดที่ใช้ก๊าซนะครับจ่ายเข้าไปในท่อนี้แต่ถ้าเกิดเรากลับปุ๊บมันจะเป็นการจ่ายลิควิดเข้าไปใช้ในกรณีที่ความดันของไอ้ตัวแก๊สมันเหลือน้อยหรือใช้ในกรณีที่อากาศหนาวเย็นมากๆเขาจะใช้โหมดลิควิดโหมดอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ให้มาอันนี้ต่อไปที่ให้มาอีกนะครับในนี้ผมชอบมากก็คือที่ดูจากรีวิวแล้วผมชอบตรงที่มันมีกระเป๋าอย่างเงี้ยมาให้ถ้าเป็นอีก2รุ่นที่เป็นต่ำกว่าตัวนี้นี่กระเป๋าแบบเนี้ยซิปแบบนี้จะไม่มีให้นะครับและที่ให้มาในนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบก็คือนะครับที่สำคัญก็คือวาไอ้นี่เป็นหัวเชื่อมต่อเดี๋ยวเราต้องถอดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้เชื่อมเข้าไปเพื่อจะมาเชื่อมกับปั๊มตัวนี้ทีนึงเดี๋ยวตอนที่เป็นคลิปเกี่ยวกันสาธิตการใช้งานหรือทดสอบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะครับในแต่ละโหมดนะครับที่ให้มาอีกอันนึงนะครับนี่ก็คือเป็นถุงเครื่องมือรวมเครื่องมือนะครับอันนี้ถุงนี้ก็จะมีสิ่งที่ให้มาด้วยก็คือหลายชิ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันสำหรับที่จะหล่อลื่นนะครับเวลาที่เราจะบริเวณแถวนี้เพื่อจะเสียบเข้าไปในตัวปั๊มอันนี้ครับเป็นน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็จะมีเครื่องมือในการบำรุงรักษาหรือ maintenance นะครับแล้วก็หัวฉีดหรือนะอาจจะเรียกว่านมหนูนะครับที่คนไทยเรียกว่านมหนูหรือฝรั่งอาจจะเรียกว่าเป็นนะครับ nozzle หรือ jet ก็แล้วแต่ภาษาอะไรเงี้ยนี่ก็จะมีซึ่งหัวฉีดตัวนี้นะครับหรือนมหนูตัวนี้ก็จะมีระบุเอาไว้ว่าจะใช้กับเชื้อเพลิงแบบไหนอย่างตอนนี้นี่ก็จะมีแบบที่เป็น UG นะครับก็คือใช้กับแก๊สโซลีนกับ unleaded gas กับตัวนี้เป็น UK ใช้กับน้ำมันก๊าซนะครับนะคือเราซิงใช้กับน้ำมันก๊าซแล้วก็จะมีพวกโอลิงต่างๆสำหรับในการเปลี่ยนบำรุงรักษาในกรณีที่มันใช้มานานๆก็จะต้องมีการบำรุงรักษาโอลิงแล้วก็ที่สำคัญคือเครื่องมือในการถอดในการใส่นะครับซึ่งในคลิปต่างๆในต่างประเทศเขาก็จะมีมาให้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เอามารีวิวในส่วนของการที่เราจะอันบ็อกซ์นะครับหรือแกะกล่องออกมานะครับในลำดับต่อไปผมก็จะนำเสนอในส่วนของนะครับเรื่องของการใช้งานต่อไปในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็เรามาดูกันแค่นี้ก่อนนะครับในเรื่องของการแกะกล่องนะครับ